ไทยเจ้าคืองามแท้ละเบอร์งามใดเพ้อหรือเจ้านั่นงามใดแม่เลวเบิ่งบักเลอครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกสู่ผู้คือคนครับครับตอนนี้อยู่กับ Create Shop คู่คุยคู่ผู้ไทยครับผมนะครับวันนี้คุยเรามาผัดกะเพราหมูชิ้นครับกะเพราหมูชิ้นครับมีเม็ดกะเพราหมูสับครับครับว่าหมู่บ้านเรโนวันนี้คุยใช้เป็นโซน5ไร่ครับ5ไร่หมูครับมาผัดกะเพราครับผมวันนี้คุยตั้งกระทะเรียบร้อยครับเตรียมอุปกรณ์แม่ผมมาแล้วกวนครับตั้งกระทะหอนะครับในป่าแดนแสนไกลถึงแผ่นดินแล้วเติมน้ำมันพอประมาณนะครับครับโขกพริกกับกระเทียมครับเข้ามาครับขายครับกระเพราต้องหยุดนะครับเรื่องต้องจิตเตือนใจดอกฟ้าในเรนูสวยเส้นใหม่ก็ขาวสาวก็สวยมวยของดำน้ำบ่อก็ใสกระเพรานี่ต้องเผ็ดครับต้องถึงแซ่บๆครับกระเพราลาเปรโนกระต่ายก็ยังต้องแห้งครับกระเพราเอาแห้งนี่เอากระเพราน้ำมาเลยนะครับทั้งเพื่ออีกทางต้นเรนเสียในกลางทางดังจะสิ้นราคาด้วยป่าบางนางช้างคลายแต่ถึงครับผมขอกินไหมครับอ่านเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะหนึ่งบางครับเอาลงไปตักเลยเรนูสวยหูชูหมดเลยครับมันบุกขีดเช็ดขีดครับแผ่นดินอีสานดินนั้นเขาลือครับเป็นครับว่าหมู่บ้านเรโนที่อยู่นครพนมเอาแต่โชคครับเราสาวงามล้นหน้าเชิญชมพริกกับกระเทียมเท่ากันแต่น้องชมในป่าแดนแสนไกลถึงแผ่นดินแล้งต้นไม้เท่าไรได้หล่นถ้าหากได้ไปยนต์เที่ยวเห็นเรนูกลางแดนตอนนี้อยู่กับCreate Shop ครับคู่คุยคู่ไทยครับเป็นต้องจิตเตือนใจครับมาในกะเพราหมูชิ้นครับกะเพราหมูชิ้นครับต้นหาไร่หมูครับสาวก็สวยมวยผมดำน้ำบ่อก็ใสดังคำเล่าไว้ใครเขาลือสะพานลาเรโนหอมหัวลำดวนเรโนหอมตาลสะพานไทยทางเถื่ออีสานต้นเรนเสียในกลางสาดังจะกินราคาหัวใหญ่กันแล้วแต่พมักแบบซอยแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอ่ะตามชอบนะครับหอมหัวใหญ่เนี่ยจะเป็นความหวานในเรโนสวยความหวานความหอมงดแล้วครับวันนี้ครับฟักหอยครับแผ่นดินอีสานดินนั้นเขาลือกันอยู่ฟักฝาแดงฝาดำฝาเขียวเรโนคือลูกขาวพนมเราสาวงามล้นหน้าเชิญชมแต่น้องชมในป่าแดนแสนไกลถึงแผ่นดินแล้วต้นไม้เข้าไปเลยไม่ได้ถูกใบหล่นครั
ากได้ไปยนเที่ยวกินเรนูกลางได้จากซึ้งตรึงฟังจิตเตือนใจดอกฟ้าในเรนูสวยอยู่คู่กันเส้นไหมก็ขาวสาวก็สวยมวยผมดำน้ำบอกก็ใสกะเพรานี่เป็นพื้นที่แบบรวดเร็วใครเขาแล้วเร็วกินเร็วครับอาหารจานด้วนครับกุหลาบเรนูหอมหวนลำดวนเรนูหอมซ้ำสะท้านใจทางเถื่ออีสานต้นเรนเสียในกลางยากชิมครับดังจะสิ้นราคาด้วยป่าบางนางช้างไทยแต่ถึงนางน้องอยู่แดนไกลออกมาในเรนูสวยอยู่ทั่วไปตับตับตับถ้าเขาจะแนะนำนี่เขาก็ตื้มน้ำไปนะครับแต่ว่ากระเพรามันต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับแทนกินอีสานผมจะใส่น้ำเปล่านิดนึงนะครับถ้าใครมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปครับว่าหมู่บ้านเรนูที่อยู่นครพนมเราสาวน้ำล้นหน้าเชิญชมคนรวมมากินครับแต่น้องน้ำคุ้งข้าวเจ้าจังน้อยครับในป่าแดนแสนไกลพื้นแผ่นดินแล้งต้นไม้ชาวไทยใบหล่นถ้าหากได้ไปยนเที่ยวเห็นเรนูกลางได้จะซึ้งตรึงฟังติดเตือนใจดอกฟ้าในเรนูสวยอยู่ทั่วทุกแห่งเส้นไหมก็ขาวสาวก็สวยมวยผมดำน้ำบอกก็ใสดังคำเล่าไว้ใครเขาลือสะพานลาเรนูหอมหวนลำดวนเรนูหอมซ้ำสะพานราคาชุดครับผมด้วยใบกะเพราครับอีสานต้นเรนเสียนางอีกลางคือละลายเลยครับกะเพราดังจะสิ้นราคาด้วย5บาทบางนางช้างไทยแต่ถึงนางน้องอยู่แดนไกลดอกไม้ในเรนูสวยอยู่ทั่วกันกับตัวคุยกับตัวผู้ไทยครับกับครีเอทช็อปครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าลืมเพจใน Facebook ครับในช่องครีเอทช็อป Channel ครับใน Facebook ครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาติดตามได้ด้วยครับตอนนี้ครับอยู่ครับก็คุยกับคุณผู้ไทยครับกับครีเอทช็อปนะครับสำหรับคุณเข้ามาเป็นใหม่ครับเพื่อจะมีกดติดตามกดกระดิ่งติดตามเป็นผู้คุยนำด้วยครับคุยคลิปหรือการอะไรการแจ้งเตือนนะครับได้เบิ่งคลิปก่อนด้วยครับเมื่อผู้เองเมื่อคุยนะเก็บคลิปใหม่ครับนะครับผู้จัดจ่ายครับพี่น้องครับโอเคครับปิดไฟครับตรึงฟังจิตเตือนใจดอกฟ้าในเรนูสวยอยู่คู่ชื่นจักครับเส้นไหมก็ขาวสาวก็สวยมวยผมดำน้ำบอกก็ใสดังคำเล่าไว้ใครเขาลือสะท้านกุหลาบเรนูหอมหวนลำดวนเรนูหอมซ้ำสะท้านใจช่างเถื่ออีสานต้นเรนเสียในกลางป่าดังจะสิ้นราคาด้วยป่าบางนางช้างไทย
แต่ถึงนางน้องอยู่แดนไกลดอกไม้ในเรนูสวยอยู่ชั่วตาเมื่อไหร่ครับพี่น้องขวัญหวยพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องฟังไปสักครู่ทุกคนครับตอนนี้อยู่กับครีเอทจ็อบครัวคุยกับผู้ไทยครับกับเมนูกะเพราหมูชิ้นครับผมกินน้ำกันครับเป็นตะแซ่ม้าวเลยครับคุณทางมาเบิ่งใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับนะครับคุยกับเอทคลิปเผยกันในการแจ้งเตือนใหม่ครับครับพอกันในคลิปต่อไปครับไปกินน้ำกันก่อนก็ได้ครับผมไปเชิญชาลาลาสวัสดีครับ